ถ้าเขามีแต้มต่อที่เหมาะสมครับนะเพราะฉะนั้นท่านเราเอาระบบนี้มาใช้ความเป็นธรรมกับการค้าขายอย่างเสรีในประเทศไทยถ้าคนไหนเกิดมาในฐานะที่มีความพร้อมที่จะแข่งขันได้รัฐจะต้องไปเอื้ออำนวยให้เขาแข่งขันได้ยกตัวอย่างเช่นผมไปหาเสียงในชุมชนแห่งหนึ่งไม่มองดูเขามีอาชีพเขาขายลูกชิ้นชุมชนแอร์ผมไปยืนมองเนี่ยนะผมว่าเขาขายในพื้นที่ที่ไม่น่าจะมีลูกค้าเพราะตั้งอยู่หน้าบ้านในชุมชนแออัดคนก็ไม่ผ่านไปผ่านมาคนก็ไม่ผ่านไปมาถามว่าทำไมไม่ไปขายข้างนอกข้างนอกมันมีค่าที่ค่าอินทิพลค่าอะไรไม่มีปัญญาค่าวางแผงทางในก็ไม่มีคนซื้อก็ต้องทนอยู่เงี้ยแล้วผมก็นั่งดูนะขายทั้งวันไม่นอนเลยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้คือทำงาน24ชั่วโมงเลยนั่งขายไม่นอนเลยก็ไม่พอเพราะคนซื้อมันไม่มีและอย่างเงี้ยรัฐตรงโคจะมีกติกาข้อหนึ่งมากำหนดดูว่าคนอย่างไรที่เขายังตั้งตัวไม่ได้เอามาจดทะเบียนไว้นะแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบว่าอันนี้ไม่ได้จริงมันตรวจไม่ยากแต่อย่างผมเนี่ยไปจดทะเบียนว่าคนจนไม่ได้เขาก็คงไม่ยอมใช่ไหมเขาก็ต้องดูว่ามีอาชีพอะไรครอบครัวเป็นยังไงถ้ามันยังไม่สามารถจะแข่งได้รัฐจะต้องไปเอื้ออำนวยแต้มต่อยกตัวอย่างใช่ไหมต้องจัดที่ไว้ที่หนึ่งสำหรับคนเหล่านี้ไปคนอื่นที่แข็งแรงกันนี่เข้าไม่ได้นะเช่นว่าในท้องถิ่นนี้อาจจะมีที่ขายตรงนี้เราก็ย้ำอย่าจัดแบบกทมใครพี่ปัญญามาเช่าเอาเลยต้องอาทิต้องเสียใต้ต้นในต้นอะไรผมก็ไม่ทราบที่นี่เราจัดไปเลยว่าสำหรับคนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็มาจับฉลากกันใครเข้าไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วถ้าเราดูแล้วเขาแข็งแรงพอจนท่านเช่นลูกก็ได้เป็นผู้รักษาแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกก็พอแล้วนะดูออกได้แล้วแล้วมีระยะเวลาก็ฟื้นตัวใช่ไหมผมให้เวลาคนเหล่านี้ประมาณ5ปีนะ5ปีก็มาตรวจสอบที่ว่าฟื้นตัวยังถ้าฟื้นตัวแล้วจะไปทำอย่างอื่นจะได้คนอื่นเข้ามาแทนนี่ให้โอกาสและความช่วยเหลือคือให้แต้มต่อนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของแต้มต่ออย่างอื่นก็มีอย่างนี้มียังหลายวิธีแต่เวลาเราจำกัดก็รัฐต้องหาแต้มต่อให้คนที่ยังไม่แข็งแรงเหมือนกับแม่เนี่ยต้องปกป้องลูกให้แข็งแรงและถึงค่อยปล่อยหากินไม่ใช่ปล่อยให้ลูกไปหากินมันก็แพ้ไอ้คนมั่งมีไอ้คนรวยหมดใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราชัดจัดระบบให้มีแต้มต่อเนี่ยแล้วก็รัฐดูแลพอเขาแข็งแรงแล้วก็ปล่อยออกไปมันก็คนจนก็จะไม่มีคือจะมีน้อยลงอ่ะมันก็จะขึ้นมาแทนสุดพื้นที่แห่งหนึ่งก็จะเป็นที่พัฒนาคนให้แข็งแรงแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่มีความคิดแบบนี้คะคุณต้องไปถามรัฐบาลครับว่าอะไรนะถ้าคุณฟังผมไปแล้วเนี่ยผมอยากให้พ่อแม่ไปลองดูถ้าพี่น้องทำแบบนี้เป็นธรรมไหมคนที่รวยก็ไม่อยากจะไปอิจฉาเขาเพราะเราก็หากินได้อยู่แล้วค่ะคนที่จนก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ด้วยตนเองมีเงินมีทองเอาไปการขายลูกชิ้นหน้าบ้านก็เอาไปขายที่ถนนที่รัฐเขาจัดให้สำหรับคนที่มีแต้มต่อใช่ไหมที่ต้องได้รับแต้มต่อเขาก็จะได้หากินได้แทนที่จะต้องไปวิ่งเต้นแต่เสียค่าอะไรค่าแผงแสนหนึ่งอะไรมันจะเอาตังที่ไหนมาเกิดมาจะกินยังไงจะหนีนี่ก็คือข้อหนึ่งที่ต้องแก้ที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นครับตอนนี้มาดูในเรื่องโครงสร้างท่านสังเกตดูประเทศไทยเนี่ยหัวใจของการบริหารบ้านเมืองเรายึดรัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินคำว่ายุทธศาสตร์ไหมยุทธศาสตร์ชาติเคยได้ยินไหมเคยค่ะแล้วท่านเคยเห็นใครใช้ที่ไหนไม่เคยค่ะแล้วท่านเห็นว่ามันสำคัญไหมสำคัญค่ะคือเวลาเนี้ยโครงสร้างในการบริหารบ้านเมืองของเราไปตามนักการเมืองค่ะนะแล้วเราไปตามรัฐธรรมนูญความจริงรัฐธรรมนูญเนี้ยไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่รัฐธรรมนูญเราเนี้ยได้เขียนอะไรไว้หลายอย่างที่บางทีมันก็มากเกินไปค่ะผมต้องขออภัยต่อท่านผู้เป็นสมาชิกร่างสสร.ค่ะสสร.แต่ว่าอยากจะพูดว่าเป็นข้อคิดเห็นอย่างแต่สิ่งที่สำคัญเนี้ยที่เป็นหัวใจของการบริหารบ้านเมืองผมจะบอกให้ว่าท่านไม่ได้ใส่บ้านเมืองจะบริหารได้ข้อแรกเลยต้องมีวัตถุประสงค์ของชาติท่านต้องการอะไรท่านต้องการนำชาติไปสู่อะไรนะท่านจะต้องการให้ชาตินี้เป็นโจรหรือต้องการให้เป็นชาติที่เข้มแข็งในการแข่งขันกับสังคมโลกได้หรือต้องการให้ชาตินี้เป็นเมืองขอทานหรือต้องการให้ชาตินี้ไปเป็นเมืองแม่ม่ายหรือเป็นเมืองส่องสุพินีท่านต้องตั้งวัตถุประสงค์ไว้ครับเพราะวัตถุประสงค์ของชาติไม่มีใครตั้งอย่างที่ผมพูดหรอกเขาจะตั้งในบดีนะฮะแต่ท่านต้องตั้งมาก่อนเสร็จแล้วท่านก็ต้องมาดูว่าผลประโยชน์ของชาติคืออะไรพอท่านได้วัตถุประสงค์ได้ผลประโยชน์ไปแล้วท่านก็มาทำว่ายุทธศาสตร์ของชาติควรจะเป็นไงเพราะท่านรู้วัตถุประสงค์แล้วท่านมีผลประโยชน์ที่ชาติน่าจะได้รับแล้วนะที่ท่านคิดพัฒนาจะได้นะท่านก็ยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยคือหลักการคิดว่าเราจะเอาจุดอ่อนจุดแข็งของเราเนี่ยเป็นยังไงจุดอ่อนจุดแข็งของสังคมโลกที่ผมรู้ของเราเป็นยังไงเราจะใช้จุดแข็งของเรายังไงจึงจะนำไปสู่ความวัตถุประสงค์ของชาติได้นะเราจะใช้จุดอ่อนของเราหลีกเลี่ยงยังไงเพื่อไม่ให้มันกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะต้องเสียไปเนี่ยมันก็ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติไม่เคยมีใครพูดถึงเลยแล้วกลับไปพูดถึงสภาเศรษฐกิจ
อะไรคณะกรรมการที่มีชนก็ไปพูดถึงไอ้อะไรที่ออกแผนพัฒนาสภาพัฒนาทั้งตัวอะไรนะสภาพัฒน์นะฮะสภาพัฒน์ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงที่ไหนเลยรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติเลยแต่สภาความมั่นคงชาติมีไหมในประเทศไทยมีแต่มันไปอยู่ในไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญไปอยู่อันเดอร์ไปอยู่ใต้สำนักนายกซึ่งนักการเมืองมาก็ไม่ฟังเขาก็บริหารตามใจเขาผมถามว่าคุณมั่นใจว่านักการเมืองทุกคนจะนำชาติรุ่งเรืองได้ก็79ปีที่ยังไม่รุ่งเรืองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยทั้งชาติต้องมาร่วมกันคิดกันว่าเราจะมียุทธศาสตร์ชาติอย่างไรแล้วยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะเป็นตัวกรอบอันหนึ่งที่นักการเมืองต้องมุ่งสู่นี้อย่างนี้มันเป็นผลของการที่มีการโหวตโนหรือเปล่าคะท่านไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือประเด็นโครงสร้างที่ท่านว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กล่าวถึงสภาเศรษฐกิจสภาพัฒน์นะแล้วก็อะไรอย่างองค์กรอิสระซึ่งองค์กรเหล่านี้ควรจะอยู่ในสมช.และสมช.เนี่ยควรจะเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งต่างหากที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่คอยจะมากำกับดูแล3องค์กรเพราะ3องค์กรเนี่ยคืออำนาจบริหารอำนาจที่บัญญัติและอำนาจตุลาการเวลาเนี่ยถูกนักการเมืองทำลายเพื่อย่อยยับกันหมดนะถูกใช่ค่ะนะตอนนี้ถ้าเรามีองค์กรนี้ขึ้นมาคือสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเราอย่าให้พวกนักการเมืองมาทำเราก็ให้ประชาชนเนี่ยทำคือถ้าจะพูดมันจะยาวมากนะคือไอ้สภาเนี่ยตั้งสมัยแล้วก็เขาเรียกอะไรให้มีสิทธิหรือมีอำนาจในการที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเมื่อกำหนดไปแล้วเนี่ยนักการเมืองก็มาดูแล้วก็นำไปสู่ความรุ่งเรืองตามวิธีนั้นออกนอกกติกาได้ไหมนะครับท่านแต่เดี๋ยวนิดนึงฮะก็คือเท่าที่มองณข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้ซึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็พรรคการเมืองที่กำลังจะเข้ามาท่านมีความหวังที่จะนำไปสู่ประเด็นที่ท่านนำเสนอได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะตอบว่ามีความหวังแค่ไหนผมก็อยากให้ดูคุณภาพของคนไทยครับพร้อมกับกติกาที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าหนึ่งบนหนึ่งเสียงคำตอบของผมก็คือว่าถ้าท่านว่าโจรมากกว่าปราดโจรพอเมืองไม่มีความหวังจะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลแต่ท่านว่าปราดมากกว่าโจรมีความหวังก็ต้องอยู่ที่วันที่3นะครับว่าท่านจะใช้หลักความเป็นปราดหรือความเป็นโจรวิจารณญาณผมความเห็นส่วนรวมนะครับความเห็นส่วนรวมประชาชนในเวลานี้ผมมีคำตอบแล้วแต่ผมไม่กล้าพูดผมให้ประชาชนไปตัดสินใจเองโดยใช้หลักการคิดข้อเดียวกันเพราะหนึ่งคนหนึ่งเสียงถ้าหนึ่งคนหนึ่งเสียงเนี่ยถ้าโจรมันเยอะแล้วเลือกโจรมาก็โจรก็ปกครองแต่ถ้าปราดเยอะกับโจรเนี่ยพลเมืองไทยเนี่ยปราดก็ปกครองเมืองแล้วท่านมีมุมมองอย่างไรคะที่นโยบายของการโหวตโนเนี่ยค่ะคือว่าไม่เอารัฐบาลไหนเลยเพราะเข้ามาก็ทำให้บ้านเมืองเสียหายคือจุดนี้มันจะเป็นจุดแก้หรือเปล่าถ้าโหวตโนนะแล้วมีกฎหมายเพิ่มต่อไปว่าถ้าโหวตโนยกตัวอย่างเช่นโหวตโนเนี่ยถ้าชนะกับพรรคการเมืองพรรคอื่นหมดให้การเลือกตั้งที่ล้มเนี่ยมีเหตุผลรับบ้างแต่ถ้าโหวตโนไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็มาเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาบอกว่ามีผลทางด้านรัฐธรรมนูญมันไม่มีรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้สมมติว่าเขาโหวตโนมาเขาโหวตโนมานะไม่เขียนว่าให้โหวตโนได้ได้เสียงมา20ล้านเสียงแต่ว่าคนที่ได้เสียงมากที่สุดได้แค่10ล้านเสียงสมมตินะมันก็ไม่มีกติกาข้อไหนไปห้ามเขาก็มาบริหารได้อย่างเดิมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคะแนนเสียงที่โหวตโนเยอะถึงเป็นล้านๆเนี่ยจะมีการสามารถที่จะปฏิรูปทางด้านการเมืองเขียนไว้ที่ไหนเอาละครับเมื่อกี้ไปที่ไหนเสียดายนะวันนี้เวลาหมดซะก่อนนะฮะซึ่งประเด็นในเรื่องก็น่าจะมีการถกเถียงกันต่อว่าข้อรับรองทางกฎหมายในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยมันจะควรจะไปทางไหนวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์และก็มองเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของปัญหาในเรื่องของทางออกนะครับว่าควรจะไปทางไหนอย่างที่ท่านได้ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าวันที่3นี้ท่านจะใช้ความเป็นปราชญ์หรือว่าความเป็นโจรในการที่จะนำพาประเทศใช้วิจารณญาณนะคะในการเลือกตั้งเอาคนดีเข้าสภาช่วยเหลือประเทศชาติค่ะนะคะก็หยุดกับพวกเราแล้วค่ะแล้วก็คราวหลังเนี่ยคุณวสุกับดิฉันเนี่ยก็จะเชิญท่านเนี่ยมาให้คำชี้แนะชี้แจงแนะนำในเรื่องปัญหาและประเด็นอื่นอีกประเด็นนี้ด้วยเพราะว่ายังไม่จบใช่ไหมคะคุณวสุวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพระเอกชัยมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ